ับท่านผู้ชมครับเรากลับเข้ามาสู่ห้องจิตวิญญาณกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเข้ามาเสร็จเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือผมเนี่ยก็จะเป็นบรรดาพระทุกองค์ที่ท่านรู้จักนะครับนี่คือสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพรหมรังสีนะครับเจ้าอาวาสวัดระฆังนะครับเถระผู้ทรงคุณวิเศษเป็นยิ่งของไทยนะครับนี่ก็เป็นเลซินหรือเป็นอะไรครับเนี่ยนี่ก็เลซินฮะเลซินเหมือนกันนะครับครับเลซินครับผมนี่คือสมเด็จโตนะครับหลวงพ่อหยวกพวงมาลัยเนี่ยนะฮะนี่คือพระเถระที่เป็นนักพัฒนาฮะคนนี้คือนักพัฒนาการศึกษาการศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมใช่ไหมครับถูกต้องคือองค์นี้นะครับส่วนองค์นี้ก็เป็นพระเถระนักพัฒนาเหมือนกันก็คือด้านเดียวกันสององค์นะครับส่วนองค์นี้ก็จะเป็นคนที่พัฒนาท้องถิ่นด้านชลประทานเมืองฝายเก่งเมืองฝายคือองค์นี้นะครับเก่งหลวงพ่อโฮ่เนี่ยนะฮะครับแล้วก็มาอีกองค์นึงครับองค์นี้นี่อาจจะถูกใจลูกผู้ชายบางคนนะครับเพราะเป็นพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิวิเศษด้านการอยู่ยงคงกระพันครับนี่คือพระยันต์เนี่ยของท่านที่ให้ลูกศิษย์ลูกหาใส่ไปในสงครามโลกในสงครามโลกนะฮะครับครับทั้งหมดนี้คือที่ใช้มาแล้วหมดครับใช้มาแล้วผ่านสงครามทั้งนั้นอ๋อครับเป็นของพระอธิการฝ่ายเนี่ยนะฮะครับครับครับแล้วก็มาทางนี้ครับนี่ก็คือหลวงพ่อสวัยนะครับหลวงพ่อสวัยนี่ก็จะเก่งด้านแพทย์แผนไทยในท้องถิ่นถูกต้องอ๋อครับแล้วก็ถัดมานี่ก็เป็นพระครูมูลพระครูมูลนี่ก็คือด้านสาธารณประโยชน์ถูกต้องถูกต้องครับแล้วก็มาพระครูบุญนี่ก็เป็นอนุรักษ์ศิลปะผ้าจกใช่ถูกต้องที่นี่จะมีผ้าจกผ้าสิ้นใช่ถูกต้องถูกต้องอ๋อครับและในบริเวณนี้จะมีเกี่ยวกับศิลปะการทอผ้าด้วยใช่ไหมอยู่ที่สากลครับและองค์สุดท้ายคือพระครูธรรมนะครับเป็นพระเถระนักพัฒนาท้องถิ่นครับครับนี่ก็คือเจ้าวาดองค์แรกของวัดโขงสุวรรณคีรีองค์แรกของที่นี่นะครับอ๋อครับแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเชื้อสายไทยยวนหมดเลยยกเว้นสมเด็จโตองค์เดียวครับครับเอาละครับห้องนี้อ่ะผมหันไปเห็นอีกห้องหนึ่งฝั่งโน้นนะฮะนั่นเป็นห้องอะไรครับนี่เป็นห้องการปรึกษาหารือกับฝ่ายสงฆ์คือสงฆ์กับคารวะเนี่ยต้องร่วมมือในการพัฒนาครับชุมชนเรามีอะไรเราก็ปรึกษากันว่าเราจะรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนไว้ได้ยังไงครับผมก็ไปปรึกษาท่านนี่ก็คือหลวงพ่อเทียนเทียบเทียบอ๋อเป็นพระครูเทียบนะสมัยนั้นนะครับก็มีเป็นหุ่นของหลวงอุดมนั่งคุยปรึกษากับหลวงพระครูเทียบอยู่นะครับนี่สมัยก่อนนี่ก็คือเนื้อที่จำกัดก็ต้องนั่งกันอย่างนี้นะเราเรียกกันนั่งกันยองๆนะครับนั่งยองๆเลยอันนี้ก็คือทำมาจากภาพจริงนะครับภาพที่เห็นอยู่ด้านล่างนี่คือภาพจริงนะครับเราไปดูที่ต่อไปเลยครับห้องต่อไปนี่จะเป็นห้องอะไรครับห้องกินอยู่หลับห้องกินห้องอยู่ห้องกินห้องอยู่นะครับท่านผู้ชมครับตามมาเลยครับมาห้องกินห้องอยู่กันต้องระวังหัวนิดนึงครับโอ้โหเข้ามาในนี้หิวแล้วครับหิวนะครับเอาว่าเอาปลาแห้งสักไม้ไหมเนี่ยดีครับนี่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 แห้งมากี่ศตวรรษแล้วเนี่ยลุง6ปีแล้วจับไม่ได้เดี๋ยวยุ่ย6ปีแล้วตั้งแต่เริ่มปรับปรุงจัดตั้งก็อยู่ที่นี่เหมือนเดิมอ๋อครับมีกระเทียมมีน้ำเต้ามีฟักมีครับทุกอย่างนี่คือห้องกินอยู่ใช่ไหมครับก็คือนี่เป็นหม้อดินที่ลุงเคยใช้หรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะเคยใช้ฮะแม้แต่บางคนใช้หม้อของคนที่เขาตายแล้วเราก็เอามาไว้ที่นี่อ๋อก็คือเป็นของที่ใช้แล้วทั้งนั้นไม่ใช่ของใหม่เลยของใช้แล้วหมดฮะมีทั้งมีดมีทั้งปิ่นโตมีนี่น้ำปงน้ำปลานี่กี่ปีแล้วเนี่ยลุงโอ้โหเยอะมากตั้งแต่เริ่มตั้งพิพิธภัณฑ์อ่ะโอ้โหครับก็เปิดปี52อ่ะนะก็วางเอาไว้อย่างนั้นแหละนะครับตั้งแต่48อ๋อนี่48เลยฮะ2548เริ่มเปิดให้คนดูก็มีละครับนี่ยังมีหมดเลยครับมีหม้อมีไม้ขัดหม้ออยู่ด้วยเนี่ยพัฒนาเรื่อยมาพัฒนาจากหม้อดินมาจนกระทั่งเป็นหม้ออลูมิเนียมแล้วก็มามีตู้กับข้าวนะฮะหลังจากนั้นมาเรื่อยก็มีตู้เย็นครับมีตู้เย็นตู้เย็นเสร็จแล้วก็ไปมีแบบปัจจุบันสมัยใหม่สมัยใหม่แล้วสมัยใหม่ครับ
เอาเราย้อนกลับไปสมัยเก่าอีกลุงเราย้อนกลับไปดูในห้องนี้นี่ยังเป็นสมัยก่อนซึ่งตอนนั้นคลอดลูกอยู่ไฟถูกต้องถูกต้องผู้หญิงสมัยโบราณนะครับมาดูเลยครับว่าผู้หญิงสมัยโบราณนี่เขาอยู่ไฟกันยังไงตอนหลังจากคลอดลูกแล้วนะครับนี่คือให้เห็นเลยว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสมัยนี้จะไม่ค่อยได้เห็นแล้วคนที่เกิดที่โรงพยาบาลสมัยนี้ก็จะไม่มีอาการแบบนี้ให้เห็นเลยแต่คนสมัยก่อนนี่แข็งแรงมากเพราะว่าต้องอยู่ไฟอยู่ไฟถึงทำให้เลือดสูบฉีดดีใช่ไหมฮะจะทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยกินยาดองยาดองอยู่ไฟท้องให้เอาท้องที่กำลังคลอดแล้วเนี่ยนะไม่มาอังไฟไว้อังไฟให้มันร้อนและที่เห็นนั่นนะครับก็คือหมอตำแยหมอตำแยนะครับครับแล้วก็มาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็คือเปลสมัยก่อนครับจะเป็นเปลไม้ใช่ไหมฮะใช่เปลไม้แล้วที่เห็นอยู่นี้ก็คือลูกคนแรกของของคนที่คลอดนู่นคนที่คลอดอยู่ข้างในแต่ไม่ใช่ลูกลุงนะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อครับนึกว่าลูกลุงลุงมีลูกไหมครับมีอ๋อมีแล้วมีแล้วนึกว่าไม่มีจะขอเป็นลูกหน่อยมีซะละเอาละครับและในนี้นะครับแสดงถึงว่าบ้านนี้เนี่ยเขาเล่นหวยวิถีชีวิตวิถีชีวิตครับพอเดินออกมาข้างนอกครับก็เจอกระด้งฝัดข้าวนะครับแล้วก็มีลูกไก่แจ้อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือภูมิปัญญาของการแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารในสมัยก่อนใช่ไหมก็จะมีอะไรบ้างครับการฝัดข้าวการฝัดข้าวนู่นในวิธีฝัดอ๋อฝัดแยกรำแยกออกมาเป็นข้าวแยกเปลือกแยกแกลบออกด้วยกระด้งทั้งหมดเลยนะครับอ๋อนี่รูปบ้านของเราสมัยที่เริ่มมาตั้งอยู่ที่นี่เนี่ยเหรอฮะบ้านของคนไทยวนสมัย200ปีที่แล้วเนี่ยที่เราย้ายจากเมืองเชียงแสนมาแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาปลูกบ้านลักษณะที่ปลูกติดกันไปหมดครับมุงด้วยหญ้าคาอ๋อครับแล้วก็มาฝั่งขวามือนี้ก็คือกองไม้ฟืนกองฟืนสำหรับอันนี้คือกองฟืนสำหรับคลอดบุตรเมื่อกี้นะฮะใช่ใช่แล้วก็นี่มีเลี้ยงหมาด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นเกวียนเป็นเกวียนเป็นเกวียนแล้วก็มีตาช่างตาช่างนี่คือตาช่างโบราณนะครับนี่คือตาช่างโบราณแล้วก็นี่ก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ของการสร้างบ้านใช่ไหมฮะใช่โอ้เขียนไว้ว่าอะไรเนี่ยฮะสวัสดิ์องคเชษหมายถึงคนบริจาคอ๋อคนบริจาคนะครับแล้วก็มีตะขอลากเคยเห็นไหมพวกนี้จะเป็นตะขอลากแล้วอันนี้เขาเรียกว่าขวานโยนตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือขวานโยนขวานโยนอันนี้ขวานโยนนะฮะอันนี้คือสิวอันนี้ผมยังทันอยู่นะครับนี่ตาช่างแล้วก็มีขวานถากก็คือหัวแบบนี้นี่คือขวานถากนะฮะใช่แต่อันนี้ผมไม่ทราบอะไรไหนอันนี้ก็น่าจะเป็นด้ามขวานหรือเปล่าด้ามขวานเขาเรียกขวานหัวหมูอ๋อครับเป็นขวานถากมีกบใสสายไม้สมัยโบราณด้วยนะครับใช่แล้วก็ยังมีนี่คือมีดเน็บสมัยโบราณก็คือเอาเน็บใช้พกเวลาเดินไปทำไร่ทำนานะครับอันนี้คือเป็นมีดฝั่งนี้ก็จะเป็นเกวียนใช่ไหมฮะซึ่งสมัยก่อนนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เกวียนใช่บรรทุกข้าวเอ่ยบรรทุกคนเอ่ยนะครับแล้วอันนี้ล่ะครับลุงอุดมอันนี้คือโรงสีสีฝัดอันนี้คือสีฝัดนะครับเขาเรียกว่าสีฝัดเวลาสีนี่ก็จะหมุนนะครับใช้แรงมือแรงคนนะฮะใช้แรงคนเลยนี่ยังใช้ได้ไหมครับเนี่ยได้ได้ได้นี่จริงๆแล้วยังใช้ได้พ.ศ. 2493 2493 93 94เนี่ยนะเพราะว่าปู่ของผมไอ้ตาเป็นคนซื้อเพื่อให้พ่อเอาไปรับจ้างฝัดรับจ้างฝัดข้าวแล้วก็เอาตังที่ได้จากการรับจ้างเนี่ยไปขายแล้วส่งผมเรียนหนังสือโอ้ยสาธุเนี่ยนานโขแล้วเนี่ยนานโขเลยนะครับเอาละครับเราเดินจากเกวียนซ้ายมือใช่ไหมฮะจากเกวียนก็มาเป็นจักรยานนี่คือจักรยานเด็กสมัยก่อนใช่จนกระทั่งถึงจักรยานผู้ใหญ่คันสุดท้ายเนี่ยรุ่นโบราณรุ่นโบราณมากอันนี้ผมยังเคยเห็นสมัยเตี่ยผมครับแต่ว่าแต่ผมไม่เคยเห็นคนขี่แล้วเพราะนานมากแล้วนะครับนานมากแล้วแล้วก็พัฒนามานี่เป็นรถของใครครับลุงอันนี้เป็นรถของผมเองโอ้โหกี่ปีแล้วครับเนี่ยผมใช้เข้ามา27ปีแต่รถคันนี้เนี่ยมันมีประวัติเป็นรถของอนุภรรยาจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์คือส
ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นานโขแล้วก็เป็นอนุภรรยาคนหนึ่งละของกมลสฤทธิ์นะฮะเขาขายกันต่อมาให้คนนั้นคนนี้มาถึงมือผมเนี่ยเป็นมือที่4แล้วผมใช้เข้ามา27ปีคันนี้ผมใช้รถใช้คันเดียวเนี่ยนี่ยังใช้ได้ไหมได้ผมเพิ่งเอาเข้ามาประจำการที่นี่เมื่อ2550เองครับโอ้โหผมตกใจนึกว่ามีใครอยู่ในรถด้วยนะครับครับนี่ตั้งแต่ปีปลดระวางวันที่1มกราคมปี50ถูกต้องพาไปไหนต่อครับเอ้ยแล้วนั่นรถ3ล้อใครอ่ะลุง3ล้อก็ของคนที่นี่แหละที่มีอาชีพถีบ3ล้ออ๋อนั่นไม่ใช่คนถีบนั่นคนอาศัยนะนั่นคนนั่งอ๋อคนนั่งยังอยู่มั้ยครับตอนนี้อยู่อ๋อยังอยู่นะโอ้โหแล้วไม่ยอมลงเลยนะอยู่เมื่อยเนี่ยพาไปไหนต่อครับเดี๋ยวไปดูภูมิปัญญาในการถักทอผ้าโอ้การทอผ้าครับมาดูการทอผ้ากันเดี๋ยวเราจะเลือกขึ้นบันไดเก่าหรือใหม่ขึ้นเก่าครับขึ้นเก่าก็ขึ้นเลยระวังนะครับขึ้นบันไดเก่าครับลุงยังแข็งแรงเนี่ยลุงอุดมกี่ปีแล้วครับปีนี้71แล้วนะครับครับโอ้โหแต่ลุงก็ยังแข็งแรงก็แข็งฮะกระดูกแข็งเรามันก็เริ่มจะผุแล้วเหมือนกันนะอ๋อแข็งจนจะเริ่มผุเป็นธรรมดาของสังขารแล้วลุงเนาะครับนี่ก็พระสมัยเชียงแสนศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่งนี่คือสมัยเชียงแสนนะฮะครับเป็นของมีคนบริจาครวมเงินกันเนี่ยได้แสนบาทครับนี่รายชื่ออ๋อบริจาคเงินมาทั้งหมดแสนกว่าบาทนะ 114,000 บาทเพื่อที่จะจัดสร้างพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนนี้ครับครับโอ้ครับนี่คือคนยังอยู่ไหมครับเนี่ย3คนนี้ตายไปหมดแล้ว130กว่าปีละ3คนนี้เหรอฮะนี่นักพัฒนาเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อุบาสกใช่ไหมฮะครับอันนี้ปู่ผมอ๋อคนนั้นคือปู่ของลุงนี่เคยเป็นกำนันเป็นกำนันตำบลกำนันตำบลคูบัวเนี่ยอ๋อกำนันที่นี่นะฮะครับอ๋อแล้วก็นี่ก็คือผู้ใหญ่อ๋อผู้ใหญ่ปาเอ๊ะเมาระพงนี่นามสกุลเดียวคนที่เมื่อกี้ในห้องโน้นด้วยใช่นั่นคือลูกเขานี่พ่อเขาครับแล้วนี่ก็คือคุณอุบาสกทำขำแก้วนี่ก็เหมือนกับนามสกุลเหมือนสองคนที่อยู่ในห้องโน้นก็พ่อเขาอีกนั่นแหละที่เสียชีวิตไปคนหนึ่งแล้วผมจำแม่นครับงั้นเข้าไปในห้องนี้คือห้องของรองอมาตย์เอกหลวงศรีสวัสดิ์หรือชื่นเทพยสุวรรณในห้องทอผ้าห้องรองอมาตย์เอกหลวงศรีสวัสดิ์ชื่นเทพยสุวรรณท่านเป็นใครครับท่านเป็นอดีตนายอำเภอเมืองราชบุรีแต่ท่านเป็นเชื้อสายล้านนามาจากเมืองเชียงแสนด้วยกันกับพวกเรานี่แหละแล้วท่านผู้นี้ก็ยังอยู่ไหมฮะท่านผู้นี้เป็นผู้อำนวยการอุไรก็ยังอยู่แต่เป็นผู้นิยมแต่งชุดผ้าจกไทยผ้าจกไทยยวนนะครับก็คือคุณอุไรเอี่ยมสะอาดครับครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะฮะครับตอนนี้ยังอยู่ในนี้จะมีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีหุ่นทอผ้าเป็นหุ่นทอผ้านะครับของคุณยายสุขขับแก้วอ๋อนี่คือการทอผ้าสมัยก่อนนะครับเขาเรียกว่าหูกไอ้นี่หูกโบราณแล้วหูกอย่างนี้เนี่ยนี่คือของจริงของโบราณเลยหรือเปล่าครับนี่ของโบราณร้อยกว่าปีมาแล้วอันนี้คือหูกนะครับเขาเรียกว่าหูกทอผ้าใช่แต่อันนี้คือกี่กระตุกกี่กระตุกไอ้นี่คือสมัยปัจจุบันละนะปัจจุบันปัจจุบันแต่เป็นปัจจุบันสมัยนู่นเป็นปัจจุบันสมัยนี้แหละของคนจีนเขาแต่คนจีนครับจะเห็นก็คือของคนจีนอันนี้คือกี่กระตุกแต่ถ้าผลของคนไทยยวนเราก็เป็นหูกแบบนี้ครับแล้วนี่ก็คือ เหมือนกันนี่ก็หูกทอผ้าเหมือนกันนี่อันนี้คุณยายน้องรักปากการักปากกาแล้วก็คุณยายไหลก้อนบางนะครับคุณยายคำคุณยายคำเมาระพงอีกแล้วก็เป็นเมียของคนที่นั่งถูกต้องโอ้นี่ต่อเนื่องกันมาหมดเลยนะครับเพราะอะไรแม่ลูกหลานเขาออกเงินปั้นหุ่นให้มานั่งที่นี่โอ้ยดีจังเลยครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ทางฝั่งโน้นจะเป็นลายผ้าจกเป็นลายผ้าจกลายผ้าจกที่ใช้ในการทอนะครับครับอันนี้คือลายทั้งหมดนี่คือเป็นลายโบราณหมดเลยเป็นลายโบราณเป็นลายโบราณหมดเลยนะฮะครับครับอ๋อก็จะมีชื่อเรียกต่างกันหมดเลยแต่ละลายใช่ใช่ไหมฮะนี่ใช้สำหรับถักทอเลยอ๋อเป็นแบบเลยว่างั้นเถอะเป็นแบบถ้าทอแล้วก็จะเป็นลายผ้าจกต่างครับครับลุงเคยทอมั้งไหมผมเคยทอแต่ทอสาธิต
ม่ได้ทอเป็นอาชีพแค่ทอสาธิตนะครับผมเนี่ยเคยไปสอนทอผ้าจกที่ประเทศติมอร์ตะวันออกไปติมอร์ตะวันออกสองปี2546กับ2548ตอนที่ยังไม่เกิดสงครามสงครามเสร็จพอดีหรือสงครามสงครามเสร็จพอดีครับอ๋อแต่ที่โน่นเขาสนใจก็เลยไปสอนเขาสหประชาชาติเชิญไปโอ้ยดีจังเลยสหประชาชาติเชิญไปโดยผมก็เอาทีมงานไปอีก3คนเยี่ยมมากครับท่านผู้ชมครับเรามาเดินดูหุ่นทอผ้านะครับแต่ถ้ามีโอกาสนี้ผมจะพาไปดูคนทอผ้าจริงๆที่นี่ก็มีคือสหกรณ์ทอผ้าของราชบุรีใช่ไหมครับสหกรณ์การเกษตรไทยยวนราชบุรีจำกัดครับถ้ามีโอกาสนี้จะไปดูกันนะครับแต่ตอนนี้หิวมากผมต้องขอตัวไปหาอะไรกินก่อนนะครับเอาแล้วไม่ไปดูผลงานของท่านที่ทอผ้าเหล่านี้นะไปครับเรามีที่ได้ครับผมไปแน่ครับแต่ขอวันหลังตอนนี้ผมหิวมากเลยครับเราจะเข้าสู่ช่วงสภาพากินกันครับลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับไป